จัดหมวกจัดอีหยังกับว่าตอนนี้เข้ามาถึงได้แล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สุริยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดร.บุญเรียสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเราอยู่ที่เมืองมรดกโลกหลวงพระบางค่ะตอนนี้เรารับประทานอาหารที่หลวงพระบางเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะไปช็อปคาเฟ่นะคะหรือคอฟฟี่นั่นเองนะคะเป็นกาแฟสดนะคะเราย่ำอยู่ในสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชนชาติลาวนั่นก็คือจะประกอบไปด้วยพระราชวังนะคะจะประกอบไปด้วยวัดเชียงทองซึ่งถือว่าเป็นพระราชเป็นวัดของพระราชวงศ์ที่สร้างขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะแล้วก็สถานที่ต่างๆมากมายเหลือเกินที่นี่นะคะจะมีความเงียบสงบเนาะเพราะว่ามีผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่นะคะก็ประมาณ 55,000 นะคะ27นะคะของสำนักครัวที่ขึ้นทะเบียนแล้วนั่นเองตอนนี้เราอยู่ที่หลวงพระบางนะคะก็จะพยายามนำรูปต่างๆหรือการใช้ชีวิตของเขาที่นี่นะแต่ว่าที่เราเห็นว่าเลิศหรูมากเลยก็คือสถาปัตยกรรมเห็นไหมทุกบ้านเลยจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบนี้เนาะเนี่ยสวยมากเลยสถาปัตยกรรมการสร้างบ้านของเขานะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เป็นการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะแล้วก็ต้อนรับนะคะแล้วก็พูดจาไพเราะนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งของสถานที่ที่มีการต้อนรับด้วยนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหออะไรก็ไม่รู้นะคะแต่น่าจะเป็นแบบเก่าแก่โบราณเห็นไหมเก่าแก่โบราณนะคะเดี๋ยวค่ะแต่เราต้องคัดดอกจำปานะคะเพราะดอกจำปาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวเป็นประเทศลาวใช่ไหมถูกต้องคือจำปาดอกจำปาสาวดอกเมืองดอกจำปาเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวยเนาะศูนย์วัฒนธรรมสวก CCC ศูนย์วัฒนธรรมอุ๊ยอะไรศูนย์วัฒนธรรมเด็กเอ้ยอันนั้นศูนย์เด็กหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันไปทั้งพูดมีเด้อเด้อชาติจริงๆเด้อๆๆวันนี้ใช่มั้ยที่ว่าฉันจะไปใช่ป่ะเขาจะเอาหมูชุ่มเดี๋ยวนะ